อินบ็อกซ์อะไรอยู่ในกล่องงงงงงสนใจสินค้าตัวไหนเข้าไปสั่งซื้อได้ในร้านขายของของพี่ชินเลยครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอินบ็อกซ์อะไรอยู่ในกล่องนั่นเองนะครับผมก็เช่นเคยนะครับผมกับรายการอินบ็อกซ์รายการที่จะพาท่านผู้ชมทุกท่านรู้จักกับของเล่นต่างๆที่อยู่ในกล่องกันไม่ว่าจะเป็นการ์ดเกมพราโมโมเดลหรืออื่นอีกมากมายนะครับผมไม่ว่าจะมีกล่องหรือไม่มีกล่องก็ตามเราก็จะทำการจะนำมาให้ดูกันเลยว่าของเล่นขนาดนั้นมีอะไรบ้างนั่นเองนะครับผมสำหรับวันนี้ก็เช่นเคยเลยกับการรีวิวการ์ดไฟเวนการ์ดพัฒไทยโดยในวันนี้ก็ผมก็จะเป็นถึงคราวของการวิเคราะห์สกิลหรือว่าการอธิบายสกิลจากแคลนโกพลาดินในชุด VGT BT14-1 กล่องเหลืองกล่องนี้นั่นเองนะครับผมพี่ชิงก็ทำการแยกโกพลาดินเซเนียไว้แล้วนะครับผมแต่บอกไว้ก่อนว่าโกพลาดินในชุดนี้นั้นเนี่ยไม่ใช่ชุดสุดท้ายที่มีการออกในภาค3เดี๋ยว BT15 ก็จะมีของเสริมอีกนั่นเองนะครับผมก็เตรียมตัวกันให้ดีแล้วกันแต่วันนี้เราจะมาดูก่อนดีกว่าว่าโกพลาดินทั้งหมดที่มีสกิลในชุดนี้นั้นเนี่ยมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับผมเริ่มที่ตัวเริ่มก่อนเลยกับเกรด0ตัวใหม่จ้าราชสีน้อยสีเพลิงค่าเหรียญนั่นเองครับผมพลัง 5,000 ตัวนี้ซัพพอร์ตเอเซลเต็มที่แน่นอนสกิลมีอยู่2อย่างด้วยกันสกิลที่1ออโต้ผู้เริ่มต้นโดนไล่ทับปุ๊บถอยปั๊บนั่นเองครับผมถอยช่องไหนก็ได้แล้วแต่สกิลที่2สกิลประเภทออโต้เกิดที่ช่องเรียวการนำยูนิตนี้เข้าสู่โซคูลเป็นค่าคอสเมื่อยูนิตที่ถูกยูนิตนี้บูสต์เป็นแวนการ์ดที่ชื่อเอเซลนั่นก็คือตัวนี้ต้องอยู่ตรงนี้แน่นอนและแวนการ์ดต้องติดชื่อเอเซลนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตใช้ตัวนี้แล้วกันโอเคในถ้าเกิดแวนการ์ดเราเป็นเอเซลในชื่อการ์ดและโจมตีฮิตแวนการ์ดสำเร็จสามารถจ่ายค่าคอสถ้าเกิดจ่ายเปิดดูการ์ดไม่เกิน2ใบบนสุดจากกองการ์ดคุณค้นหาการ์ดแคลนโกลพลาดินไม่เกิน2ใบจากที่เปิดดูทั้งหมดคอทั้งหมดที่นะที่เราเลือกที่ต้องการคือแบบเราจะคอ1คอ2หรือไม่คอก็ได้แล้วแต่นะครับผมลงช่องเรียวการ์ดที่ว่างอยู่ในสภาพเลสนั่นเองและนำการ์ดที่เหลือไปวางไว้ใต้กองนะครับผมเอางี้ดีกว่าสมมุติตัวเนี้ยเรียวโล่งๆเลยอย่างนี้เลยนะทำการบูสต์นะครับผมให้เอเซลและโจมตีฮิตแวนการ์ดหลังจากทำการได้เช็คหรือได้ไม่เช็คแล้วก็สามารถสร้างสกิลตัวนี้ได้เอาตัวนี้เข้าสู่โซคุณเปิดการ์ดนะครับผมทั้งหมด2ใบคือจริงๆมันก็เอา2ตัวที่เข้ามาแหละเปิดการ์ด2ใบนะครับผมแงบแล้วก็เอาทั้งหมดที่เปิดมาเนี่ยหรือจะไม่เอาเลยก็ได้จะเท่าไหร่ก็ได้เพราะมันเขียนว่าไม่เกิน2นะครับผมเลือกไม่เกิน2ใบคอลงช่องเลียกะในสภาพเลสคือจะช่องนี้ก็ได้ยังไงก็ได้แล้วแต่ละกันนะครับผมนี่ก็จะเป็นสกิลง่ายๆเลยของตัวเริ่มของคาเรียนะครับผมมันมีดียังไงคือมันเป็นตัวที่จ่ายค่าคอน้อยมากแล้วได้เลียวเพิ่มถึง2ใบถึงจะไม่ได้ตีในเทิร์นนี้ก็เถอะนะครับผมแต่ก็เป็นตัวที่แอบโหดแน่นอนกับความสามารถของราชสีน้อยสีเพลิงคาเรียจ้ามาพบกับเกรด1ตอนนี้ดีกว่านะครับผมกับการ์ดวันนี้เลยลิเบเรเตอร์ดาบบินกอลลอยนะครับผมนะตัวนี้พลัง 6,000 จ้ะสกิลมีแค่อย่างเดียวสกิลประเภท Active เกิดในช่องเรียวการ์ดมีค่าคอสเป็นเลือกการ์ดเกรด3ที่มีคำว่า Grand Slot ในชื่อการ์ดจากดอกส่วนของคุณ1ใบและนำไปไว้ใต้กองการ์ดคุณถ้าแวนการ์ดคุณเป็นแคลนโกพลาดินเลือกยูนิตเกรด3ที่มีคำว่า Grand Slot ในชื่อการ์ดของคุณ1ใบตัวนั้นพลังบอกว่าฟันจะจบเทิร์นสมมติว่าเรามีแกนสล็อตเป็นแวนการ์ดแล้วกันจะแกนสล็อตอะไรก็ได้นะขอเป็นแกนสล็อตโกพลาดินก็พอจะเป็นร่างนี้หรือเป็นร่างเบรกไรก็ได้แล้วแต่นะครับผมแล้วสมมติว่าพี่ชินมีตัวเดียวกันเองนี่แหละอยู่ในดรอปโซนมีอยู่สัก 2-3 ใบเลยก็ได้สามารถสั่งเชื่อมสกิลตัวนี้ได้ให้นำแกนสล็อตในดรอปโซนไปไว้ใต้กองการ์ดนะครับผมและเลือกแกนสล็อต1ใบบวก 3,000 ไอ้บวก 5,000 จนจบเทิร์นนั่นเองก็อาจจะบวกให้ตัวนี้ 5,000 อย่างเงี้ยคือมันเป็นตัวที่บอกว่าปั๊มพลังง่ายมากอยู่ๆแวนแล้วก็ตีแรงขึ้น 5,000 สังหารน่ะกับการไม่เสียเก็บการเข้าใต้กองดีด้วยทำให้ไม่มีโอกาสเด็กเอาน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยครับผมแถมมันเป็นแอคทีฟดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดมีกองอยู่ในสุสาน2ใบก็ใช้ทีเดียว2ใบเลยก็ได้เอาจัดดรอปโซน2ใบเข้าไปเลยก็บวกไปเลย 10,000 ก็ทำได้ก็คือกดใช้สกิล2รอบหรือจะเก็บไว้ใช้เทิร์นอีกก็ได้เพราะมันเป็นสกิลประเภทแอคทีฟนั่นเองคือเราจะใช้ในช่วงเมนเฟสเท่าไหร่ก็ได้ถ้าติดดาวแต่ที่มันไม่เขียนว่าใช้ได้แค่เดือนละหนึ่งครั้งหรือว่าเรามีค่าคอร์สให้จ่ายนะครับผม
ดานะง่ายๆตัวนี้เป็นตัวที่ดีมากมันยืนในสนามแล้วมันมีโอกาสบวกพลังให้แกนสล็อตได้ 5,000 ซูเทิร์นนั่นเองนะครับผมก็แจกไปเลย 5,000 แจกไปเรื่อยๆแค่นี้ไปเราก็ตีแรงแล้วนะครับผมง่ายๆเลยทำให้การบูสต์การต่อพลังเป็นอย่างง่ายมากขึ้นนั่นเองตัวนี้ก็จะอยู่ช่องเลี้ยวช่องไหนก็ได้ใช้ได้หมดดังนั้นตัวนี้เป็นอีก1ใบที่แนะนำสำหรับใครที่เล่นสายแกนสล็อตเซนิตนะครับผมเป็นตัวที่น่าสนใจมากนั่นเองเกรด1ใบถัดมาจ้ากับอัศวินแห่งมีดบินเมเลียแกลนส์นะครับผมพลัง 5,000 จ้าตัวนี้สกิลมีแค่อย่างเดียวสกิลประเภทออโต้มีค่าคอสเป็นโซบลาส2เดี๋ยวเตรียมโซไว้นิดนึงนะจ๊ะโอเคเมื่อตัวนี้ตัวนี้มันต้องเข้าเรียกการงั้นเดี๋ยวสมมุติว่ามีแวนการ์ดเป็นอย่างนี้ละกันนะครับผมอย่างนี้ละกันเมื่อตัวนี้เข้าสู่ช่องเรียกการ์ดถ้าแวนการ์ดคุณเป็นแคลนโกพลาดินสามารถจ่ายค่าคอสได้ถ้าจ่ายเลือกหงายการ์ดบนดาเมจโซนของคุณไม่เกิน2ใบสมมุติว่าอย่างนี้ละกันพี่ชินมี2ดาเมจใช้ไปแล้วจากสกิลอะไรก็ไม่รู้แหละใช้ไปแล้วแล้วตัวนี้ก็เข้าในช่องเรียกการ์ดก็จ่ายค่าคอสได้ครับผมเมื่อเข้ามาในช่องเรียกการ์ดจ่ายค่าคอสโซบลาส2และเลือกหงายการ์ดในดาเมจของคุณได้2ใบนั่นเองครับผมแน่นอนว่าถ้าเกิดคุณมีคว่ำใบเดียวใช้ได้ไหมก็ใช้ได้ก็หงายได้เหมือนกันเพราะสกิลมันเขียนไว้ว่าหงายไม่เกิน2ใบคือจะหงายแค่ใบเดียวก็ได้จะไม่หายเลยก็ได้แล้วแต่ชอบนะครับผมแต่คงจะหงายกันหมดถ้าที่หงายได้นั่นแหละนี่ก็จะเป็นสกิลของตัวนี้นั่นเองครับผมเป็นตัวที่เอามาช่วยซัพพอร์ตเรื่องของการหงายดาเมจที่โกใช้เปลืองเหลือเกินนะครับผมแลกกับการจ่ายโซบาส2นั่นเองก็คิดกัน1ต่อ1คือโซบาส1ก็ได้หงาย1อะไรเงี้ยโซบาส2ก็ได้หงาย2ก็คิดว่าโอเคนะนะครับผมโอเคมาถึงเกรด1ไปถัดมาจ้าตัวนี้ซัพพอร์ตเอเซลนะครับผมนั่นก็คือสัตว์สิทธิ์แฝด White Lion นะครับผมตัวนี้พลัง 7,000 สกิลมีแค่อย่างเดียวสกิลประเภทออโต้คาวเตอร์บลาส1เมื่อตัวนี้เข้าสู่ช่องเรียวการ์ดถ้าแวนการ์ดคุณมีคำว่าเอเซลในชื่อการ์ดนะครับผมเดี๋ยวเตรียมไว้ก่อนละกันตัวนี้เข้าช่องเรียวการ์ดแล้วแวนการ์ดติดชื่อเอเซลนะครับผมเกิดอะไรขึ้นสามารถจ่ายค่าคอร์ดได้คือคาวเตอร์บลาส1ถ้าจ่ายโซชาร์จ1และนำการ์ดไปสุดของกลางการ์ดคุณไปไว้ในดาเมจโซนคุณและเมื่อจบเทิร์นนั้นให้เลือกการ์ด1ใบจากดาเมจโซนของคุณกลับเข้ากองการ์ดคุณจากนั้นสลับกองคือง่ายๆมันเป็นตัวจำลองดาเมจนั่นเองครับผมเพียงแต่ว่ามันจะพิเศษนิดนึงตรงที่ว่ามันจะได้โซชาร์จ1ด้วยเพราะว่าอย่างเช่นแกนในเซลซิสเตอร์มันใช้โซในการจ่ายสกิลด้วยนั่นเองอ่ะทำให้ดูดีกว่าสมมุติว่าพี่ชินมีการ์ดหงายไป1ดาเมจเนาะเมื่อตัวนี้คลองมาในช่องเรียกการ์ดถ้าเกิดแวนการ์ดติดชื่อเอเซลนะครับผมสัตว์ชนะสกิลได้นะครับผมเคาน์เตอร์บาส1และก็จะได้โซชาร์จ1นะครับผมจากนั้นก็นำการ์ด1ใบจากกองการ์ดคูณนะครับผมใบบนสุดเลยมาวางไว้ที่ดาเมจโซนนั่นเองเรียกได้ว่าพอระบบผ่านปุ๊บแล้วก็นำการ์ด1ใบจากดาเมจโซนใบไหนก็ได้เข้าไปในกองแล้วก็สลับแล้วตัวนี้จะเป็นตัวที่จำลองดาเมจได้แล้วก็ช่วยโซชาร์จด้วยสำหรับเอเซลนั่นเองนะครับผมเป็นตัวที่ควรจะนำมาใช้อย่างยิ่งเพราะว่ามันใช้งานได้หลากหลายมากโซชาร์จที่ไว้ใช้เนี่ยก็อาจจะแบบหาตัวที่ลงมาบัส 2.1 บัส 2 หงาย 2เมื่อกี้ก็ได้นั่นเองหรือว่าจะเก็บไว้ให้แกในเซฟเล่นก็ได้นะครับผมเป็นตัวที่น่าสนใจอีกใบนึงเลยกับสัตว์ศักดิ์สิทธิ์แฝด White Lion นั่นเองเกณฑ์1มาถัดมาจ้ากับอัศวินแห่งความมุ่งมั่นโกนะครับผมโกหรือโทนี่แหละไม่แน่ใจน่าจะโทมั้งเอาล่ะตัวนี้มีพลังโจมตี 7,000 สกิลมีแค่อย่างเดียวสกิลประเภทออโต้นะครับผมกระดิช่องเรียวการ์ดเมื่อตัวนี้โจมตีถ้าประกาศคุณติดชื่อเอเซลตัวนี้พลังบวก 3,000 จนจบการต่อสู้จ้าก็ง่ายๆเลยถ้าแวนการ์ดติดชื่อเอเซลเมื่อตัวนี้โจมตีบวก 3,000 ก็กลายเป็นตี 10,000 นั่นเองนะครับผมตัวนี้จะมันตอนนี้นี่คือมันจะมี2แบบแบบที่เรียกว่าติดชื่อสายทั้งสายเลยสายรีเบอร์เงี้ยกับติดชื่อตามแวนการ์ดดังนั้นเนี่ยอันนี้จะเป็นประมาณว่าติดชื่อตามแวนการ์ดเป็นการต้องติดชื่อเอเซลมันจะเหมือนกับสายรีเบอร์สายอิเลเซอร์ที่มันบอกว่าขอแค่ติดชื่อสายก็พอแบบทั้งทุกใบมันเป็นติดชื่ออยู่แล้วอะคือแบบนี้จะแอบใช้ยากกว่าคือจะใช้ได้ช้ากว่านิดนึงนะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรยังดีกว่าไม่มีละกันแล้วจะเป็นสกิลของตัวนี้นั่นเองนะครับผมโอเคตัวตีออกมือนั่นเองเกรดหนึ่งมาถัดมาจ้ากับลิเบอเรเตอร์แห่งกระบวนดาบอีเกรดหรือคือควิตเตอร์วอนนั่นเองนะครับผมมาดูความสามารถกันก็ดึงคือมันเป็นคอนติเนียประเภทพิทักษ์ก็คือมันเป็นเพอร์เฟกต์การ์ดในแบบนึงนะครับผมเป็นพิทักษ์แบบนึงซึ่งแน่นอนว่าไม่สามารถใส่รวมกันได้4เกิน4ใบได้ง่ายๆสมมติว่าพี่ชินบอกว่าพี่ชินใส่ลิเบอเรเตอร์มาร์คเนี่ยตัว PG อย่างเงี้ย4ใบไปละแล้วใส่ตัวนี้4ใบได้ไหมไม่ได้นะครับผมมันเป็นพิทักษ์เหมือนกันยังไงพิทักษ์ก็ใส่ได้ไม่เกิน4ต้องเลือกสัดส่วนเอาเองอาจจะเป็นแบบว่ามาร์ค2อีเกรน2เงี้ยหรืออาจจะเป็นอีเกรน4ไปเลยแล้วก็ใส่อะไรเพิ่มไม่ได้แล้วหรือจะเป็นมาร์ค3อีเกรน1อันนี้คือแล้วแต่ละบอกไม่ได้ว่าจะชอบกันแบบไหนนะครับผมเพียงแต่ว่านี่จะเป็นเงื่อนไขแรกของเงื่อนไขการพิทักษ์นั่นเองอีกสกิลหนึ่งก็คือสกิลประจำตัวของควิตเทนวอลทุกแบบนะครับผมสกิลประเภทออโต้เคาน์เตอร์บาร์1
เมื่อตัวนี้เข้าสู่ช่องการ์เดียนจากมือคุณย้ำว่าจากมือเท่านั้นนะจากกองไม่ได้นะถ้าแวนการ์ดของคุณเป็นแคลนโกลพลาดินสามารถจ่ายเข้าคอร์ดได้ถ้าเกิดจ่ายแสดงการ์ด5ใบบนสุดของกองการ์ดคุณจากนั้นคอลการ์ดแคลนโกลพลาดินเท่านั้นที่แสดงทั้งหมดลงช่องการ์ดที่เซอร์เคิลในสภาพเลสและนำการ์ดที่เหลือตกลงช่องดับโซนนั่นเองกะใช้ง่ายๆผมมันก็คือการเรียกพวก5ใบมาช่วยกัดนั่นแหละอ่ะสมมุติว่าพี่ชินมีแวนการ์ดแคลนโกลพลาดินอยู่ตัวนี้พอเขาโจมตีมาแล้วพี่ชินบอกว่าเอาตัวนี้มาป้องกันนะครับผมสาธิตงานสกิลได้ Counter Blast 1แล้วก็เปิดการ์ดบนกอง5ใบบนสุดเลย1ด้านนี้ด้านนี้1 2 3 4อีกใบนึง5อย่างเงี้ยแล้วก็พวกนี้คือเป็นการที่ถูกนำมาป้องกันทั้งหมดนั่นเองนะครับผมแต่ไหนที่ไม่ใช่โกพลาดินก็ต้องตกดอกโซนไปนะอย่างนี้ก็คือตัวป้องกันได้แต่ก็จะเป็นพลังป้องกันศูนย์ไปก็คือจะไม่คิดนั่นเองนะครับผมแล้วก็เนี่ยก็เลย 5,000 5,000 5,000 อะไรก็ว่าไปนี่ก็จะเป็นความสามารถของของ Quinten Wall นั่นเองครับผมเป็น Perfect Guard ประเภทหนึ่งแต่ว่ามันจะใช้ Perfect Guard ก็ไม่ได้เพราะว่า Perfect Guard คือการ 100% มันเป็นพิทักษ์ประเภทหนึ่งดีกว่านะครับผมแต่ว่าที่แน่ก็คือมันจะได้เปิด5ใบแล้วก็ล่าเข้ามาป้องกันนั่นเองจ้ะก็ข้อดีคือมันไม่ต้องทิ้งมือไงมันมีใบเดียวมันก็ใช้ได้นี่คือข้อดีมันนะครับผมแต่ถ้าเกิดโชคร้ายเปิดมาเจอตะเกียง3 เกศ 3 นี่ก็สวยไปเกรด2ใบถัดมาจ้ากับดอกเก่าลิเบอเรเตอร์นะครับผมพลังโจมตี 9,000 สกิลมีแค่อย่างเดียวสกิลประเภทออโต้กระดิ่งช่องแวนการ์ดหรือเรียวการ์ดก็ได้มีค่าคอสเป็นเคาน์เตอร์บลาสต์1เมื่อยูนิตที่มีคำว่าลิเบอเรเตอร์ในชื่อการ์ดใบอื่นของคุณโจมตีฮิตแวนการ์ดสำเร็จถ้าแวนการ์ดของคุณเป็นแคลนโกลพลาดินสามารถจ่ายค่าคอสถ้าเกิดจ่ายตัวนี้บวกพลัง 5,000 จนจบเทิร์นอ่ะสมมติตัวนี้อยู่ช่องเรียวการ์ดแล้วกันแล้วก็มีแวนการ์ดติดชื่อลิเบอเรเตอร์พอนะครับผมเรามีลิเบอเรเตอร์ตัวไหนก็ได้ตีฮิตเป็นการฝันข้ามหลังจากได้เช็คได้ไม่เช็คแล้วก็แล้วแต่นะครับผมสกิลนี้สั่งชำระได้ถ้าเป็นการคุณเป็นแคนโกลพลาดินก็จ่ายค่าคอร์สคว่ำ1ตัวนี้บวก 5,000 จนจบเทิร์นนั่นเองง่ายๆเลยคือแบบตีฮิตเป็นการ์ด1ทีก็พอแล้วแล้วก็คว่ำ1บวก 5,000 ที่เหลือก็ตีตามปกตินะครับผมมันน่าจะเป็นตัวที่ปั๊มพลังตัวเองได้และกับเคาน์เตอร์บัส1แต่มีเงื่อนไขคือต้องตีฮิตนิดนึงนะครับผมแต่ก็จะมีข้อเสียก็คือมันแอบจะใช้ยากนิดนึงตรงที่ว่าถ้าเกิดเขากันหมดเลยสกิลคุณก็ใช้ไม่ได้เพียงแต่ว่าถ้าเกิดเขากันทุกดอกเนี่ยมันก็เขาก็เหนื่อยนะดังนั้นก็ขึ้นอยู่กับความประสงค์แต่ละคนละกันว่าจะนำไปใช้หรือไม่ใช้นะครับลองนำไปประยุกต์กันใช้ดูก็ได้ถ้าเกิดอยากได้อะไรที่มันแปลกใหม่นั่นเองเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยโกพาร์ตี้นี่ออกมาเยอะมากเรียกได้ว่าแทบจะเต็มที่กันแล้วอะแบบว่ามันไม่ได้ใส่อะไรเพิ่มอะไรเงี้ยมันแน่นไปหมดแล้วอ่ะเกรด2มาถัดมาจ้ากับอัศวินขวานสีครามทาริเอชินนะครับผมตัวนี้พลัง 8,000 สกิลมีแค่อย่างเดียวจ้าสกิลประเภทออโต้กระดิ่งช่องเรียวการ์ดเมื่อการ์ดเกรด3แคลนโกพลาดินของคุณเข้าสู่ช่องแวนการ์ดตัวนี้พลังบวก 10,000 จนจบเทิร์นดังนั้นก็จะกลายเป็นว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นอย่างนี้ละกันเข้าสู่ช่องไลฟ์เฟสปุ๊บพอตัวนี้เข้ามาเห็นไหมมีเกรด3เข้ามาในช่องแวนการ์ดตัวนี้พลังก็จะบวก 10,000 ทันทีแค่นี้เองไม่ยังไม่ต้องไลท์เลยนะจะสูพีเรียไลท์มันยังไงก็ได้จะกระต่ายกระโดดมันยังไงก็ได้ขอแค่มันมีการโดดเข้าสู่ช่องแวนการ์ดก็พอในเฟสไหนก็ได้ไม่รู้แหละตัวนี้พลังบวก 10,000 ทันทีครับผมดังนั้นตัวนี้เป็นอีก1ใบที่บอกเอ้ยน่านำไปประยุกต์ใช้กับหลายๆสายอาจจะไปประยุกต์กับสายเพลย์นอกก็น่าเล่นนะดูกันต่อไปละกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวนะหยิบใบนี้มาแล้วใบนี้เลยละกันกับสัตว์ศักดิ์สิทธิ์แฝด Black Lion คือมีไวและนี่เป็น Black นะครับผมพลัง 8,000 สกิลมีอย่างเดียวจ้าสกิลประเภท Continue เกิดในช่องแวนการ์ดหรือเรียวการ์ดก็ได้ในเทิร์นของคุณถ้าจำนวนเรียวการ์ดแคลนโกพลาดินของคุณมี4ใบหรือมากกว่าตัวนี้พลังจะบอก 3,000 นะครับผมก็คือตีออก 11,000 นั่นเองพูดง่ายๆก็มีเรียว4ใบ1 2 3 4แค่นั้นก็พอแล้วเป็นตัวที่โอเคใช้งานง่ายมากจ้ะเกรด2มาเสร็จมานะครับผมกับลิเบเรเตอร์แห่งฟ้าสีครามเฮนกิสพลัง 9,000 ตัวนี้มีสกิลแค่อย่างเดียวสกิลเพชรออโต้กระดิ่งช่องแวนการ์ดมีค่าคอสเป็นเคาน์เตอร์บลาสต์2ครับผมเมื่อตัวนี้โจมตีฮิตสำเร็จย้ำว่าฮิตอะไรก็ได้จะตีฮิตแวนฮิตเดียวก็ได้นะครับผมถ้าแวนการ์ดคุณเป็นแคลนโกพลาดินสามารถจ่ายค่าคอสได้ถ้าเกิดจ่ายก็จ่วน1อ๋อเป็นตัวตีฮิตความ2จ่วน1ได้นะครับผมคือแบบทุกแคลนเขาก็มีกันเกือบครบแล้วมั้งโอเคโกก็มีเขาได้ทีนั้นสมมติตัวนี้ตีฮิตเลียก็ได้หรือจะตีฮิตแวนอย่างก็ได้หลังจากทำการทำทุกอย่างเสร็จแล้วก็สั่งใช้งานสกิลความ2จ่วน1นั่นเองครับผมโอเคเกรด2มาถัดมาจ้ากับอัศวินเกรดอังคีเอลิวูนะครับผมตัวนี้พลัง 9,000 ซัพพอร์ตเอเซแน่นอนตัวนี้บอกว่าเป็นสกิลเพชรออโต้เกิดช่องเรียวการ์ดมีค่าคอสเป็นเคาน์เตอร์บลาสต์1
เมื่อการ์ดเกรด3ที่มีคำว่าเอเซลในชื่อการ์ดของคุณเข้าสู่ช่องแวนการ์ดสามารถจ่ายค่าคอร์ดได้ถ้าเกิดจ่ายเปิดดูการ์ดใบบริสุทธิ์ของกองการ์ดคุณค้นหาแคลนโกพลินไม่เกิน1ใบจากที่เปิดดูเรียกลงช่องเรียกการ์ดที่ว่างอยู่และนำการ์ดที่เหลือไปไว้ใต้กองการ์ดสมมุติตัวนี้อยู่ช่องเดียวกันนะครับผมแล้วแวนการ์ดก็เดี๋ยวเอาเกรด2ไว้ก่อนนะเกรด2ไว้1ใบก่อนชื้อนะครับผมแล้วเดี๋ยวพอตัวที่ติดชื่อ ASL เข้ามาในช่องแวนการ์ดเข้ามาแล้วป้าบก็จ่ายค่าคอร์ดได้ความ1แล้วก็เปิดการ์ดไปสู่ของคุณถ้าเป็นโก้ก็เรียกเข้ามาได้เลยนะครับผมแค่นั้นเองง่ายๆแต่ต้องเรียกเข้าลงช่องที่ว่างอยู่นะไปเรียกทับตัวที่มีอยู่แล้วไม่ได้นะครับผมนี่จะเป็นความสามารถของอัศวินเกรดอังคีเอลิวูดนั่นเองโอเคเกรด2หมดแล้วจ้ามาดูกันที่เกรด3กันต่อเลยนะครับผมว่ามีอะไรบ้างอ่ะใบแรกเลยจ้ากับ Liberator Burning Bow นั่นเองจ้าตัวนี้มีความสามารถแค่อย่างเดียวพลัง 10,000 ความสามารถเพนออโต้กระดิช่องแวนการ์ดเมื่อตัวนี้ Drive Check เจอโกพลาดินจะเกรดไหนยังไงก็ได้นะครับผมสายไหนก็ได้ขอแค่เช็คเจอโกก็พอตัวนี้พลังบวก 2,000 จนกว่าจะต่อสู้นั่นก็คือพอตีไปปุ๊บไลท์ทิกเกอร์เช็คตอนนี้ก็ยัง 10,000 อยู่พอเช็คเจอโก้บวก 2,000 ครั้งที่2 second check เจอโก้บวกอีก 2,000 ก็จะกลายเป็นตี 14,000 นั่นเองและถ้าเกิดเราเล่นที่เป็นแคนโกล้นอยู่แล้วซึ่งก็น่าจะเป็นอยู่แล้วก็คือพูดง่ายๆตัวนี้จะเป็นตี 14,000 ตลอดเวลานั่นเองครับผมนั่นก็จะเป็นตัวที่ตีแรงตีง่ายนั่นเองจ้ะเกรด3ใบถัดมาจ้ากับสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ผู้พิทักษ์เคลิวเบียนะครับผมเคลิวเบียไม่แน่ใจว่าเบียหรือเนียนะฟอนมันอ่านยากพลัง 10,000 จ้าตัวนี้สกิลมีอยู่อย่างเดียวสกิลเพชรออโต้กับช่องเรียวการ์ดเมื่อตัวนี้โจมตีฮิตแวนการ์ดสำเร็จให้เลือกยูนิตแคลนโกลพลาดินของคุณ1ใบตัวนั้นพลังบวก 3,000 จนจบเทิร์นต้องเกิดช่องเรียวการ์ดก็อยู่ตรงนี้สมมติแวนเราเป็นอย่างนี้ละกันเมื่อตัวนี้ทำการโจมตีฮิตแวนการ์ดสำเร็จแต่ใช้งานสกิลได้จ้าก็เลือกแคลนโกอันนี้ละกันก็บวกพลัง 3,000จนจบเทิร์นนั่นเองครับผมใช้งานง่ายมากขอแค่ตีฮิตแจกพลังเลยก็เป็นตัวที่ใช้งานนั่นเองแต่พลังต่ำไปนิดนึงถ้าพลังแค่ 10,000 คิดว่าไม่น่าจะโอเคอ่ะเกรด3ไปถัดมาจ้ากับ Liberator แห่งสมบัติลับ Carlos Lannes นะครับผมตัวนี้พลัง 10,000 สกิลมี2อย่างด้วยกันจ้าอย่างที่1ก่อนสกิลเพชรออโต้กระดิช่องแวนการ์ดมีค่าคอสเป็นคาร์เตอร์บลาส1เมื่อยูนิตนี้ทำการไดรฟ์เช็คพบการ์ดเกรด3แคลนโกลพลาดินสามารถแต่ค่าคอร์ดได้ถ้าเกิดจ่ายนะครับผมก็เปิดดูการ์ดใบบริสุทธิ์ของกองการ์ดคุณค้นหาการ์ดแคลนโกลพลาดินไม่เกิน1ใบจากที่เปิดดูคอลงช่องเรียวการ์ดที่ว่างอยู่แนะนำที่เหลือไปไว้ใต้กองสมมุติตัวนี้ทำการโจมตีและตอนทำการไดรฟ์ทิกเกอร์เช็คนะครับผมพอสมมุติว่าเช็คเจอการ์ดเกรด3แคลนโกลพลาดินสาธิตการสกิลเลยเคาน์เตอร์บาส1เปิดดูการ์ดใบบริสุทธิ์ของกองการ์ดคุณแล้วก็เรียกเข้าช่องเรียวการ์ดที่ว่างอยู่นั่นเองแล้วที่เหลือจะทำการเซ็กเกอร์เช็คอะไรยังไงก็แล้วแต่ถ้าเกิดเซ็กเกอร์เช็คได้เกรด 3B ก็ทำได้อีกนะครับผมถ้าเกิดเรามีค่าคอร์สพอจ่ายนั่นเองอันนี้คือสกิลอย่างที่1ของเขาสกิลอย่างที่2จ้าเมื่อตัวนี้โจมตีแวนการ์ดพลังบวก 3,000 จนจบการต่อสู้โอ้โหไม่ได้มีแค่สกิลเรียบพ่วงนะถ้าเกิดตีก็บวกพลังไปอีก 3,000 ก็คือตีแรงอยู่ดีและเป็นตัวนี้เป็นที่บอกว่าเรียบพ่วงก็ไหวมากแถมสกิลเขาไม่ใช่ลิมิตเบรกเดี๋ยวนี้เนี่ยส่วนมากช่วงต้นเกมมันจะป้องกันอยู่แล้วใช่ไหมครับดังนั้นถ้าเกิดเป็นตัวนี้ก็เป็นอีกตัวนึงที่ช่วยซัพพอร์ตเรื่องการเรียบพ่วงได้ไวมากๆนั่นเองโอเคจ้ะเกรด3ไปถัดมาจ้ะตัวไหนก่อนดีตัวนี้ก่อนละกันกับราชสีแห่งการตอกอากอบกู้นะครับผมแกลนเอเซลซิเซอร์นั่นเองสกิลติดลิมิตเบรก4ด้วยเดี๋ยวเตรียมการ์ดก่อนชึบแล้วก็ชึบโอเคมี4ดาเมจพร้อมสกิลมี3อย่างด้วยกันนะครับผมเอาอย่างสุดท้ายก่อนสกิลเพชรคอนติเนียลกระดิช่องแวนการ์ดลิเลียวการ์ดขุนนางนั่นเองคือถ้าเกิดมีแคนอื่นอยู่ก็ตีไม่ได้สกิลที่2จ้ะสกิลคอนติเนียลกระดิช่องแวนการ์ดในเทิร์นของคุณตัวนี้บวกพลัง 1,000 ตามจำนวนการ์ดแคลนโกพลาดินของคุณสมมติว่าไม่มีเรียวเลยก็ไม่มีพลังมี1ใบบวก 1,000 นะครับผมมีอีกก็บวกอีกนะมีอีกก็บวก 1,000 ไปอีกก็คือบวกตามจำนวนเรียวการ์ดของเราใบละ 1,000 นั่นเองแต่ต้องไม่แคลนโกพลาดินนะครับผมโอเคเดี๋ยวเตรียมสนามนิดนึงไหนๆก็ไหนๆละเพราะเดี๋ยวต้องใช้ลิมิตเบรก4ด้วยวางไปก่อนละกันวางยังไงก็ได้นะตัวไหนก็ได้วางๆไปก่อนโอเคมาถึงสกิลไม้ตายของเขานะผมกับสกิลประเภทแอคทีฟกระดิช่องแวนการ์ดลิมิตเบรก4มีค่าคอสเป็นเคาน์เตอร์บลาสต์2โซโซบลาสต์2นะครับผมเดี๋ยวเตรียมโซไว้ก่อนและปลดล็อกการ์ดที่ถูกล็อกทุกใบของคุณนะครับผมถ้าจำนวนเรียการ์ดแคลนโกลพลาดินของคุณมี5ใบ
จนจบเทิร์นตัวนี้พลังบวก1ผืนบวก1คิและเมื่อจบเทิร์นก็จะได้โซชาร์จ1และเลือกหงายการ์ดบนใบสนคุณได้1ใบนะครับผมอ่ะทำให้ดูเลยดีกว่าเอางี้แล้วกันสมมุติโดนล็อกด้วยนะครับผมแต่จริงคือสกิลของแกรนเนเซลซิเซอร์เนี่ยไม่โดนล็อกนะครับผมไม่มีการ์ดโดนล็อกเลยมันก็จะบวก11,000คิอยู่นะบอกไว้ก่อนอ่ะสมมุติมีการ์ดโดนล็อกอยู่โดนล็อกสักใบนึงแล้วกันอ่ะ2ใบก็ได้อ่ะสมมุติอย่างงี้แล้วกันนะคราวนี้สั่งใช้สกิลในช่วงเมนเฟสเคาน์เตอร์บลาสต์2นะครับผมอ่ะเงียบโซ่บลาสต์2อันล็อกเรียกาดทุกใบนะครับผมแล้วถ้าเกิดเรามีเรียว5ใบ1 2 3 4 5บวก 10,000 บวก1คินั่นเองนะครับผมแค่นี้เองง่ายๆเลยต่อให้ไม่มีการโดนล็อกก็จะใช้สกิลได้เหมือนเดิมนะครับผมก็จะกลายเป็นว่าโอ้พลังบวก 11,000 คิดนั่นเองและพอเราก็โจมตีไปตามปกติยังไงก็ได้แล้วแต่สูตรตีไปหมดละนะครับผมพอตอนจบเทิร์นเราก็จะทำการโซชาร์จ1นะครับผมแล้วก็หงายดาเมจที่ใช้1ใบด้วยก็จะกลายเป็นว่าเฮ้ยแกในเซลซิเซอร์เนี่ยมันจริงๆแล้วไม่ได้กินเคาน์เตอร์บาร์เยอะนะมันกินแค่ตอนใช้แต่พอตอนจ่ายมันจะได้กลับคืนมาครึ่งนึงนั่นเองครับผมก็ทำให้สามารถมีโอกาสใช้สกิลได้ประมาณสัก3เทิร์นติดนั่นเองถามว่าน่ากลัวมั้ยน่ากลัวมากเพราะว่ามันบวก 10,000 กับอีก1คิกดดันคู่แข่งมากนะครับผมยิ่งเรากดดันในพลังประมาณสัก 20,000 กว่าๆเงี้ยทุกเทิร์นเงี้ยแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะมันมีสกิลที่บวกพลัง 10,000 ตามจำนวนเรียนอยู่แล้วด้วยมันจะเป็นตัวที่ประมาณว่าตีได้ 30,000 กว่าทุกเทิร์นอ่ะ 30,000 กว่า2คิ3เทิร์นติดอ่ะเหนื่อยแน่นอนครับผมโอเคนี่จะเป็นสกิลของ Grand Cell Sister นั่นเองมาถึงสกิลของเกรด3สุดท้ายของเราแล้วนะครับผมนั่นก็คือ Liberator แห่งสายสัมพันธ์ Grand Slot Senis นั่นเองโอเคมาดูสกิลดีกว่าสกิลมี3อย่างด้วยกันนะครับผมเอาสกิลอย่างสุดท้ายก่อนคุณนั่งอีกแล้วเหมือนเดิมคือมีแค่เดินตีไม่ได้สกิลที่2จ้าสกิลประเภทคอนติเนียมเกิดที่ช่องแวนการ์ดนะครับผมถ้าคุณมีการ์ดที่ชื่อ Liberator ผู้โดดเดี่ยว Grand Slot หรือคือตัวเบรกไลน์นั่นเองนะครับผมในโซคุณตัวนี้พลังจะบวก 2,000 ตลอดเวลาก็คือยืน Cross Line นั่นเองยืนด้วยพลัง 13,000 ตลอดเวลานะครับผมส่วนอันสุดท้ายสกิลประเภทออโต้เกิดที่ช่องแวนการ์ดรีบิเบรก4จ้ามีค่าคอสเป็นเคาน์เตอร์บาร์ด1การ์ดที่มีคำว่า Liberator ในชื่อการ์ดและเลือกเรียกาดเกรด2หรือต่ำกว่าคุณ1ใบนำไปไว้ใต้กองการ์ดคุณเมื่อยูนิตนี้โจมตีแวนการ์ดสามารถจ่ายค่าคอร์ดได้ถ้าเกิดจ่ายนะครับผมให้เปิดดูการ์ดใบสุดของกองการ์ดคุณคอลงช่องเรียกาดที่ว่างอยู่จากนั้นตัวนั้นพลังก็จะบวก 10,000 จะจบเทิร์นด้วยนั่นเองนะครับผมดังนั้นก็จะกลายเป็นว่ามันจะเพิ่มจำนวนในการโจมตีได้1ครั้งทำให้ดูดีกว่าสมมุติว่าพี่ชินเอาข้างนี้ตีไปแล้วละกันจะบูทหรือไม่บูทแอดสมมุติว่าบูทไปเลยละกันขำๆตีไปก่อนแล้วพอเอาแกนสล็อตเซนิทโจมตีนะครับผมเอียงหมดเลยละกันก็สั่งสามารถใช้งานสกิลได้เคาน์เตอร์บาร์1ติดชื่อลิเบอเรเตอร์จ้ะตัวนี้ติดชื่อลิเบอเรเตอร์นะเคาน์เตอร์บาร์1และนำการ์ด1ใบตัวนี้ละกันไปใต้กองการ์ดคุณนะครับผมแล้วก็เลือกเปิดการ์ดใบสุดของขึ้นมาสมมุติว่าพี่ชินเปิดได้ตัวนี้ละกันแล้วก็คอลงช่องเรียกาดที่ว่างอยู่แล้วก็บวกพลัง 10,000 จนจบเทิร์นด้วยพระเจ้ากลายเป็นว่าตัวที่ออกมาใหม่นี่คือตีแรงขึ้นมากนะครับผมคือแบบต่อให้เปิดเป็นทิกเกอร์ก็ยังพลัง 15,000 แล้วก็ที่เหลือก็ได้ใช้ได้เหมือนเช็คแล้วก็ตกตีตามปกตินั่นเองดังนั้นแกนสล็อตเซนิทสกิลคือง่ายๆนะครับผมเคาน์เตอร์บาร์ก็ใช้แค่1เท่านั้นเองแต่ว่าหนักมากเพราะมันทำให้แบบว่ากลายเป็นโกเซนิทที่ตีได้4ครั้งทุกๆเทิร์นนะครับผมแถมตัวที่โผล่มานี่ก็ตีแรงไปอีกบางคนเขาใช้วิธีที่ว่าจะไม่ตอบบูทในครั้งแรกสมมติว่าครั้งเนี้ยเอาพวกที่มันตี 11,000 ไปก่อนแล้วก็จะสกิลแกนสล็อตเซนิทคว่ำเก็บไว้ใต้กองแล้วเปิดตัวใหม่ลงมาตีถ้าเกิดเป็นพวกที่แบบมันตีแรงๆอยู่แล้วนะครับผมมันก็จะยิ่งหนักไปกว่าเดิมอีกละกันสมมติตัวไหนดีสมมติเป็นตัวนี้ก็ได้ก็จะบวก 10,000 อย่างเงี้ยก็จะกลายเป็น 19,000 บวก 7,000 ก็ 26,000 เฮ้ยตีหนักมากได้ทิกเกอร์ก็แจกครั้งนี้อีกนะครับผมเพราะว่าสกิลมาทำงานก่อนทำการได้ทิกเกอร์เช็คทำให้ตัวนี้เป็นตัวที่บอกว่าเล่นง่ายไม่พอยังจะยืนคอสไลท์ได้อีกเบรกไลท์ทีก็แจกพลังเพื่อนได้อีกและลิเบอเรเตอร์โกมันก็เรียกพวกไวอยู่แล้วดังนั้นเป็นสายที่ครบสูตรจริงๆนะครับผมสำหรับสายลิเบอเรเตอร์ในตอนนี้น่ากลัวมากของสมจริงจริงสำหรับวันนี้นะครับพี่ชินกับการรีวิวสกิลการ์ดทุกใบของแคลนโกพลาดินจากชุดนี่เลยวิธีที่วิธีที่4-1คนต้องขอจบลงตรงนี้นะครับผมไว้เจอกันต่อคลิปหน้าแน่นอนจ้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย